สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาห่อเกี๊ยวซ่ากันเนาะค่ะเกี๊ยวซ่าหรือจะเป็นเกี๊ยวนึ่งก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความถนัดถ้าเอาไปทอดไปทอดก็เป็นเกี๊ยวซ่าจ้ะถ้าไปนึ่งก็เป็นเกี๊ยวนึ่งเนาะอันนี้ก็คือไส้ที่ยายทำยายอทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยอันนี้คือไส้ฟันผักฟันสิงโตผสมกับหมูเล็กน้อยแล้วก็ผสมกับกะหล่ำปีเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยแผ่นเกี๊ยวสำเร็จรูปอันนี้คืออันแรกทำออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะจ๊ะสวยงามปะคะมาดูกันจ้ะเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวไส้ต้นฟันสิงโตนะคะเนี่ยประหยัดเงินด้วยนะคะได้วิตามินเนาะได้คลอโรฟิลเพราะว่าได้สารสีเขียวจากต้นฟันสิงโตได้ไฟเบอร์ดีต่อท้องจังมาดูกันค่ะเกี๊ยวไส้ต้นฟันสิงโตนะคะ